สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วันดีนะคะ1ิบเอนะคะวันนี้วันที่สิเดือนพฤศจ,จิกายนปี2 0งศูนะคะวันนี้เราจะมาร่วมทําสมาธิหมู่ร่วมกันเพื่อที่จะยกระดับจิตวิญญาณของเราแล้วก็คลื่นความถี่ของเราให้สูงขึ้นวันนี้นะคะโค้ชก็มีข้อมูลเรื่อง DNA ว่าเราจะ Activate DNA ที่ถูกปิดไว้ให้เปิดทํางานได้อย่างไรนะคะ เมื่อไหร่ที่ DNA ของเราเปิดทํางานนะคะเราก็จะมีความสามารถมากขึ้นเราก็จะมีความรู้มากขึ้นแล้วเราก็จะสามารถเยียวยาร่างกายด้วยตัวเองได้นะคะเรื่อง DNA ตอนนี้สําคัญอย่างมากๆถ้าใคร DNA ของคุณเสียหายไม่ว่าจะทางไหนก็ตามนะคะวน,นี้โค้จะพาคุณ ทำสมาธิแล้วก็คุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าทำอย่างไรที่เราจะซ่อมแซมดินเอได้นะคะช่วงแรกนะคะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันนะคะช่วงแรกเขาจะพูดสั้นๆเรื่องของดินเอจะมีงานวิจัยแล้วก็สรุปเป็นสั้นๆมาให้พวกคุณดูแล้วตอนช่วงสุดท้ายครึ่งชั่วโมงหลังจะเป็นการนั่งสมาธิการทำสมาธินี้นะคะเดี๋ยวโค้ชต้องขออธิบายว่านะคะว่าจะมี3ามช่วงนะคะช่วงแรกนะเราก็จะใช้ v i b r a t i o n ที่เป็น คลื่นเสียงนะคะเป็นคลื่นเสียงเฉพาะเจาะจงแล้วช่วงที่สช่วงที่สองนะจะเป็นใช้ light l a n g u มีใครรู้จัก light language บ้างไหมคะ light language คืออะไรคะอามีใครทราบบ้างไหมคะ light language คุณไม่ต้องเข้าใจนะคะว่ามันคืออะไรฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะคะก็ไม่กี่นาทีเราจะ activate DNA ด้วย light language แล้วช่วงที่สจะเป็นการ ทำสมาธิที่เปิดจักระของคุณเชื่อมจักระทั้ง7เข้ากับจักรวาลน,นะคะทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสามารถเปิด dna ของคุณได้นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยววันนี้ใครเข้ามาแล้วทักทายกันนะคะออกเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มตรงที่เรื่องของ dna นะคะเดี๋ยวโค้ชขอดูโน้ตเพราะว่าไม่อยากพลาด พูดสิ่งสําคัญให้พวกคุณฟังพวกคุณต้องเข้าใจเพราะว่าการทําสมาธิอย่างเดียวมันไม่พอนี่แหละค่ะข้อมูลตรงนี้ที่เราไม่รู้การทําสมาธิอย่างเดียวไม่พอที่จะเปิด DNA ของคุณตรงประเด็นนี้ซึ่งโค้ชก็หามาตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมนะคะเราคนไทยเนี่ยอยู่กับสมาธิมาตั้งแต่ตั้งแต่ ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งโตอันนี้ก็คือ,คอพูดด้วยความรักและความเคารพนะคะเพราะว่าโค้ชนาตรีเป็นโค้ชสุขภาพแล้วก็เน้นทางด้านมะเรง็งแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะทางต่างประเทศเนี่ยทำไมเขาไม่เคยนั่งสมาธิกันเลยในะชีวิตเลยนะคะแต่พอเขามาปฏิบัติสมาธิแล้วทําไมภายในเวลาอันสั้นๆหายจากโรคได้หายจากมะเร็งได้แม้แต่กระทั่งหมอบอกว่าเป็นระยะสุดท้ายเขาหายกันได้อย่างไร เขามีเทคนิคอะไรตรงนี้ละคะ่ะที่ทําให้โคชนาทารีแบบก็คือเปิดรับฟังแล้วก็สิ่งอื่นๆใช่ไหมคะการทําสมาธิอย่างเดียวมันไม่พอเราจะต้องทําอย่างไรทําไมจะต้องทําสมาธิหมู่ไปฟังย้อนหลังได้ไหมนะคะเอ๊ะฟังตอนนี้นะทำไมต้องมาทำหมู่ใช่ไหมโค้ชขออธิบายแบบนิดนึงนะคะทำไมต้องทำพร้อมกันเพราะว่าพวกเราทั้งหมดคือ Oneness คือ h o l e n e s s พวกเราทุกคนสามารถเชื่อมกันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามคุณจะอยู่ประเทศไหนอยู่ในโลกนี้อยู่นอกโลกคือคุณเชื่อมโยงกันหมดนะคะพลังงานไม่ได้หายไปไหนจากโลกนี้พลังงานอยู่อยู่อยู่ในต้องต้องบอกว่าจะเรียกว่าอยู่ในอากาศเอาภาษาชาวบ้านนะคะแล้วคุณสามารถหยิบพลังงานนี้มาใช้แล้วลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราส่งกระแสจิตพลังงานที่เราทำสมาธิตรงนี้ ร่วมกันพร้อมกันเวลาเดียวกันเราจะเชื่อมต่อกันแล้วมันจะยกระดับโลกใบนี้ให้มีลื้นความถี่สูงขึ้นนะคะทีนี้เวลาที่ความถี่สูงขึ้นฝ่ายพวกฝ่ายไทแรนฝ่ายมืดนะคะคนที่สนใจเรื่องนั้นก็จะรู้กันใช่ไหมคะเขาจะอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันเวลาที่เรามีออกซิเจนน้อยเราก็จะหายใจติดขัดหายใจไม่ค่อยออก ทางฝ่ายนั้นเวลาที่เขาเต็มไปด้วยความรักแล้วก็เต็มไปด้วยคลื่นความผี่สูงๆเขาก็จะอยู่ไม่ได้ค่ะน,นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำสมาธิหมู่ร่วมกันแล้วโดยเฉพาะวันนี้นะคะเป็นวันดีนะคะหนึ่ง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 ะคะสิบเอ็ดเรารู้กันนะคะเหลี๋ยวโคจะให้พวกคุณดูสไลด์เรื่อง DNA อเเลยนะคะด n a นะคะทำให้คุณเข้าใจง่ายๆภาษาชาวบ้านนะคะคุณต้องรู้จัก ถ้าจะบอกว่าโอ้โค้ชมันเป็นเรื่องของหมอไม่ใช่แล้วค่ะตอนนี้พวกคุณเป็นหมอให้ตัวเองทุกคนเป็นหมอนะคะคุณต้องรู้ในตัวของคุณมีอะไรในร่างกายของเราเต็มไปด้วยเซลล์ถ้าคุณเอาเซลล์หนึ่งเซลล์มานะคะดูตามลูกศรที่โค้ชทำนี้นะคะในในตัวของคุณมีเซลล์ถ้าเอาหนึ่งเซลล์มานะคะในเซลล์ก็จะมีนิวเคลียส นิวเคลียสตรงนี้นะคะวงกลมในนิวเคลียสมีคโครโมโซมดูตามรูปนี้นะคะคโครโมโซมก็หน้าตาเหมือนเป็นรูปตัว X นะคะทีนี้คโครโมโซมเป็นคู่แบบนี้ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นแผ่เป็นคู่แบบนี้แล้วถ้าคุณเอาคโครโมโซมออกมายืดออก แกะโครโมโซมออกมานะคะมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้นึกถึงสภาพเหมือนม้วนเส้นได้ม้วนไหมพรมที่ม้วนม้วนวน,วน,วน,วนขดกันอยู่นั่นแหละค่ะคือกลุ่มของ DNA นี่คือจีนโนมของเรานะคะคุณลองดูสิคะว่าในที่เราเอาโครโมโซมเนี่ย ยืดออกมานะคะแกะออกมาแล้วมันก็จะเป็นขดๆๆๆอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจนี่คือแพ็กเกจของ DNA แล้วถ้าคุณยืดออกมายาวๆมาดูเจาะลึกลงที่ DNA คุณก็จะเห็นใน DNA ที่เป็นนิวคลอโซมกับฮิสโตนจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่าในข้างใน DNA มันหน้าตาเป็นอย่างไรที่เขาพูด DNA DNA เนี่ยน,นะมันคืออะไรดีเมาจากคำว่าดิออซิไรโบ Nucleic Acid ค้ชเขียนไว้เป็นภาษา,าอังกฤษข้างบนที่เราเรียกกันว่า DNA หน้าตา DNA ก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างในถ้าคุณเจาะลึกเข้าไปขยายเข้าไปใน DNA คุณก็จะเห็นหลายสีสีนี้ไม่ใช่สีแบบที่แท้จริงแต่และเว็บไซต์ก็ทำสีแตกต่างแต่เพื่อให้คุณเห็นความแตกต่างระหว่าง DNA ข้างในประกอบไปด้วยโมเลกุลที่ เขาเรียกว่าเป็นเบสนะคะในดี a นเอของเราจะมีเบสที่เรียกว่าเนี่ยค่ะนิ ucleotide base จะเป็นคู่นะคะดูตามลูกศรที่โค้ชีนะคะคู่เนี่ยนะคะคุณก็จะเห็นว่าในดีนเอนะลึกๆเข้าไปนะคะมันจะต้องจับคู่กันนี่คือดีนเอปกติของเรานะคะแล้วคู่เนี่ยนะคะจำไว้นะคะว่ามันคือ atcg คุณก็จะคิดว่าเฮ้ยโค้ชไม่อยากลงลึกทั้งศัพท์มดิเคลเราต้องรู้เพราะเราต้องเป็นหมอให้ตัวเองทำไม atcg ถึงสำคัญนะคะโค้ชจะให้ทุกคุณเข้าใจอย่างง่ายๆตรงนี้เพราะว่ามันสำคัญมากๆในการพัฒนาแล้วปรับเปลี่ยนแล้วก็ฟื้นฟูด na ของเราคือเวลาที่เซลล์ปกติดีเอของเราปกตินะคะ A กับทมันจะต้องจับคู่กันเห็นไหมคะสีเหลืองกับสีม่วงนี้ เห็นไหมคะ A กับ T ต้องจับคู่กันเสมอ C กับ g สีฟ้ากับสีแดงต้องจับคู่กันเสมออย่าสนใจเรื่องตรงสีนะคะอันนี้คือให้เห็นความแตกต่างเท่านั้นเมื่อไหร่ที่จับคู่ผิดนั่นแหละกาะ DNA ของคุณเสียหายถ้าด n นจับคู่กันเบี้ยวเบี้ยวนของคุณก็เสียหายเช่นกันค่ะทีนี้มันจับคู่กันผิดได้อย่างไรใช่ไหมคะ มันจับคู่กันผิดอ่ามีหลายสาเหตุนะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้โคชขยายให้พวกคุณดูนี่คโครโมโซมของเราด n a นของเราทีนี้ด n a อย่างที่บอกนะคะอันนี้แบบขยายใหญ่เข้ามาให้คุณเห็นชัดเจนขึ้นเวลาที่คุณดึงคโครโมโซมออกมาที่มันม้วนๆๆๆแพคเกจกันเนี่ยคุณก็จะเห็นเป็นด n a นสายแบบนี้เป็นเกลียวแบบนี้ใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่าเกลียวคู่แล้วในด n a นเนี่ยค่ะก็จะเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มของยีนของเรานะคะกลุ่มของยีนของเรา อย่างที่โค้ชบอกเนี่ย C กับ G ต้องจับคู่กันเสมอเห็นไหมคะดูตรงนี้ตามลูกศรนนะถ้าคุณดูในคอมพิวเตอร์มันก็จะเห็นใหญ่ถ้าดูในมือถือนะคะกรุณาใช้แนวนอนนะคะคุณจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้น A กับ T จะต้องจับคู่กันเสมอทีเนี้ยคุณลองดูสิคะว่ากลุ่มของ G เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ T กับ A บ้าง T กับ A T กับ A T A A T ใช่ไหมคะแต่มันจะต้องเป็น A T หรือ C G เสมอคุณเห็นไหมคะที่มันเรียงกันแบบนี้เมื่อไหร่ที่มันเรียงกันผิดนั่นแหลคะค่ะดี i n ของคุณถูกทำลายแล้วคุณก็ถูกทำลายเยอะๆๆคุณก็ป่วยคุณจะต้องเข้าใจตรงนี้นะคะอ่ะมาดูเห็นไหมคะนี่คืออีกภาพหนึ่งให้คุณเห็นชัดๆนี่คือเบสของเรานะคะเป็นโมเลกุลที่จับคู่กันเรียงตัวกันแบบนี้ที่เขาเรียกว่าเบส pairing a t c g นะคะนอกจากนั้นมันก็จะต้องมีชูการ์ก็คือน้ำตาลตรงตรงเส้นข้างนอกสีเทาเนี่ยคือเป็นกลุ่มของน้ำตาลเพราะฉะนั้นการทานผลไม้จึงจำเป็นถ้าว่าเราขาดน้ำตาลคุณไม่มีแรงเลยนะคะไม่ใช่น้ำตาลที่น้ำตาลทรายที่ตั้งอยู่ที่ทำกับข้าวหรือตั้งอยู่บนโต๊ะให้คุณเติมลงในกว๋วยเตี๋ยวนะคะเราพูดถึงน้ำตาลจาก glucose นะคะเอาเป็นว่าเอาเข้าใจง่ายๆ a t c g ทีนี้วันนี้โค้ชก็มี t ทูนิงฟอกมาเคาะให้คุณฟังนะคะนี่คือ t ท i n g Fork ที่ปรับ DNA ของเราแล้ว t ท i n g Fork ตรงนี้ก็คือ ATCG เพราะฉะนั้นโค้ชถึงบอกว่าคุณต้องเข้าใจ t ทูนิงฟอกตัวนี้คือตัว A a d e n i n e ตัวนี้ T t i อ a m ์ n นนี่ค่ะเห็นไหมคะ ถ้าขยายเข้าไปซูมใกล้ๆมันก็จะเป็นแบบนี้ A Adenine T. T h ฟ m i n e c C Cytosine G Guanine อ่านว่ายอย่างนี้นะคะทีนี้โค้ชก็มี Tuning Fork ที่ปรับดิน A ของเรา A-T-C-G ตัวนี้คือ C กับ G นะคะถ้าตีผิด Frequency ก็เปลี่ยนถูกไหมคะ เราจะต้องตีที่ถูกคู่ A T C G นะคะวันนี้โค้ชไม่ได้มาพูดถึงเรื่อง Tuning Fork แต่เราจะมาปรับดิน A อสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะวันนี้เราจะทำกัน3ช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นการใช้ Vibration ใช้เสียงทําไมหรือโค้ชต้องขออธิบายให้ผู้คุณเข้าใจว่าทําไมทําไมโค้ชต้องแบ่งเป็น3มช่วงช่วงแรกเราจะใช้คําใช้เสียงแล้วช่วงที่2ก็จะเป็นภาษาเสียงที่จะเปิดดินเอของคุณส่วนช่วงที่3จะเป็นตัวคุณเป็นการพูดออกมาในใจแล้วก็ใช้แสงนะคะคุณจะต้องจินตนาการตามที่โค้ดพูดเพื่อที่จะเปิดจกกักรแล้วก็เชื่อมกับจักรวาลน,นะคะทีนี้กลับมาดูที่สไลด์ต่อนะ เข้าใจตรงนี้นะคะว่า DNA อของมนุษย์เราเนี่ยเมื่อกี้คจะอธิบายไปแล้วใช่ไหมคประกอบด้วยไนโตรเจนเอสเบสสประมาณ3,000ล้านเบสนะคะ3,000ล้านเบสถ้า DNA อของคุณเสียหายนิดนหน,น,น,น่อยๆนะคะคุณก็ยังไม่ป่วยอะ่ะเพราะว่าร่างกายของเรามันปรับได้มันยืดหยุ่นได้ทีเนี้ยตรงนี้นะคะเป็นความรู้ถ้าใครยังไม่ทราบในแพทย์แผนปัจจุบันที่เขาบอกเรานะคะว่า DNA ของเราเนี่ย99%ของคนทุกคนคนทุกคนในโลกนี้เลยค่ะมีด n a นเ99%เหมือนกันแต่สิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นมีแค่1%เปเท่านั้นในด n a นของเราแค่1%ที่ทำให้คุณหน้าตาไม่เหมือนใครแม้แต่กระทั่งฝาแฝดนะคะฝาแฝดใน1%นั้นะใน1%ของเขาก็อาจจะเหมือนกันมากแล้วอาจจะเป็นแบบจุดๆๆอะไรใน1%นั้นที่เขาแตกต่างเขาก็เลยดูไม่เหมือนกัน คุณลองคิดดูสิคะว่าในหนึ่เปอร์เซนนัมันเยอะขนาดไหนที่ทำให้เราหน้าตาแตกต่างกันได้ขนาดนี้นะนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้ตรงนี้นะคะอ,อันนี้ก็ดูให้เห็นภาพว่าดิ a นที่หนะ่งเปอร์ซนต่ยมันแค่นิดเดียวใช่ไหมคะแต่มันมหาศาลนะเพราะว่าเรามีอยู่ประมาณสามพันล้านใช่ไหมคะดีเสียหายได้อย่างไร มาดูหน้าตาเวลาที่ดีเอเสียหายที่โคช้ชบอกว่า a กับ T ต้องจับคู่กัน C กับ g ต้องจับคู่กันแต่พอมันไม่ได้จับคู่กันเห็นไหมครับมันจะมีการเสียหายหลายแบบถ้าดูตามลูกศรตรงนี้นะคะด,ดูดูตรงเนี้ยมันไม่ได้จับคู่กันหรือมันพยายามจะจับคู่กันแบบนี้แต่มันเบี้ยวอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะ หรือตัวสายน้ำตาลตรงนี้ที่เป็นกลูโคสตรงนี้รอบนอกที่เป็นเกลียวที่เป็นสายที่จะทำให้ ATCG มันจับคู่กันมันขาดมันก็ทำให้ดิ a นเอเสียหายอันนี้จะหนักหน่อยถ้าตรงสายตรงนี้มันขาดนะคะนี่แหละค่ะคือดิ a นเเสียหายทีนี้เสียหายอย่างไรนะคะเดี๋ยวฟังตรงนี้ก่อนดิ a นเสียหายอย่างไรสารลหนะหนัก เรารับมากันเยอะมากสารพิษสารเคมีรวมทั้งยาของแพทย์แผนปัจจุบันต่างๆที่รับมาไม่ว่าคุณจะรับมาทางไหนก็ตามสารเคมีแล้วก็สิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะสิ่งแวดล้อมรวมทั้งที่คุณสูตรคุณดมคุณทาคุณฉีดคุณสเปรย์รวมหมดรวมทั้งอาหารอะไรที่ทําให้ร่างกายอักเสบมากๆทําให้ดีนเอของคุณเสียหายนะคะ คุณลองดูสิคะว่า DNA ของเรามีเยอะขนาดไหนมันเสียหายไปเท่าไหร่แล้วแล้วที่คุณป่วยนั่นคือ DNA ของคุณหน้าตาเป็นแบบเมื่อกี้นะคะแล้วลองคิดดูว่าที่เราดึงสายคโครโมโซมออกมาเนะี่ยยาวยาว,ยาวขนาดนั้นแล้วมันก็พันกลับไปทีเนี้แหลคะค่ะเวลาที่เราจะซ่อมคุณก็ต้องรู้คุณจะซ่อมอยังไงใช่ไหมคะทีนี้ลองกลับมาดูตรงนี้นะ นักวิจัยที่ Harvard แล้วไม่ใช่ที่ Harvard ที่เดียวนะคะแต่ว่างานวิจัยมันเยอะมากโค้ชก็ไม่อยากเอามาพูดให้คุณฟังเยอะให้มันน่าเบื่อตรงนี้เอาเป็นว่า Harvard university ใครๆก็รู้จักนะคะไม่ว่าจะเป็น Harvard หรือ MIT หรือว่า university ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะคะคือนี่ล่าสุดที่ตีพิมพ์ไปเมื่อปี2019ก็ออกมาทันพ andemic พอดีเลยนะคะทุกอย่างเป็นมีเขาเรียกว่าถูกวางไว้นะคะ ออกมาทันการพอดีเลยนะคะนักวิจัยกลุ่มนี้ได้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าการซ่อมดิ a นเป็นไปได้ทีนี้ก่อนที่เราจะรู้ว่าเรา,เาซ่อมยังไงเราต้องเข้าใจตรงนี้นักวิทยาศาสตร์แพทย์แผนปัจจุบันนะคะเขาจะบอกว่าดิ a นของเราเนี่ยที่ถูกใช้งานจริงมีอยู่แค่ประมาณ2% what แล้ว98%นั่นคืออะไรเขาเรียกว่าจังดีเจังดีเอหมายความว่าอย,ย่งไง แล้วไอ้ที่ไม่ใช่จังไอ้ที่สองเปอร์เซ็นที่เราใช้กันอยู่ที่เอามาใช้งานเนี่ยมันคืออะไรนี่ค่ะเขาบอกว่าสองเปอร์เซ็นคือโคดิ้งดีเอที่เราเปิดใช้งานกันส่วนเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นคือนันโคดิ้งมันหมายความว่าอย่างไงเขาโค้ชมันหมายความว่าอย่างนี้ค่ะสองเปอร์เซ็นที่เขาเรียกว่าโคดิ้งดีเอมันหมายความว่าเป็นดีเอทที่สามารถสร้างโปรโตีนได้ สร้างโปรโตีนนี้โปรโตีนนี้คุณอยากเข้าใจผิดว่าโปรโตีนจากเนื้อสัตว์เนื้อไก่เนื้อหมูเนื้ออะไรหรือว่าโปรโตีนถั่วไม่ใช่นะคะสิ่งที่คุณทานไปร่างกายยังไม่สามารถเอามาใช้ได้เลยท,ทันทีมันจะต้องมีกระบวนการเปลี่ยนไปเป็นขั้นสุดท้ายซึ่งเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งนะคะอย่าเข้าใจผิดทีเนี้ยมันก็กระบวนการร่างกายของเราเนะี่ยมันเยอะแยะมากมายมหาศาลซับซ้อนใช่ไหมคะกระบวนการอะไรก็ช่างที่จะเปลี่ยนตรงนั้นไปเป็นโปรโตีนที่เรา ร่างกายเอาดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงๆนั่นแหละค่ะดีเอ็นเอตรงนั้นแหละที่เขาบอกว่าโคดิ้งดีเอ็นเอมีแค่2%เเที่สามารถเปลี่ยนโปรตีนเอามาใช้ได้แล้ว98%ที่เหลือคือจังดีเอ็นเอคุณลองไปเสิร์ชหาได้นะคะคาว่าจังเขาใช้คําว่าจังดีเอ็นเอจังตัวนี้นะคะสําหรับใครที่ฟังภาษาอังกฤษ,าษ,าษาไม่ได้ไม่เข้าใจก็คือแปลว่าขยะมันคือนันโคดิ้งดีเอ็นเอตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กําลังจะบอกเราว่าไอ้เกรตรงนั้นอนะ่ะมันไม่ใช่จัง มันเป็นดนเอที่สําคัญมากที่เราจะต้องมาเปิดกันวันนี้โค้ชนาตาลีจะมาบอกพวกคุณว่าพวกคุณจะต้องเปิด9.8%ที่เหลือของคุณถ้าเราเปิดได้คุณจะมีความสามารถสารพัดค่ะนะคะนี่คือข้อมูลที่สุดยอดนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรสําคัญมากกว่าตอนนี้ดนเอแล้วนะคะใช่ไหมคะคุณจะมีความสามารถอย่างมากแทบจะทุกเรื่องนะคะเดี๋ยวเรื่องนั้นเอาไปลงรายละเอียดที่หลังนะคะเพราะว่าโค้ช ตั้งเวลาไว้ว่าเราจะต้องทําสมาธิร่วมกันตรงนี้แต่คุณต้องเข้าใจเรื่องดนเอทีนี้ไอ้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์หน้าตาเป็นอย่างไรโคช้ชไม่มีภาพจําลองให้แต่ตรงนี้นะคะภาพนี้โคช้ชนาตาลีเอามาจากที่แกลยาทีวีมาจากด็อกเตอร์ท่านหนึ่งชื่อเรียกยากมากนะคะแต่ว่าเป็นผู้หญิงคุณลองคิดดูสิคะว,ว่าเมื่อกี้นะคะไอ้ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่นักวิทยาศาสตร์แพทย์แผนปัจจุบันที่เขาบอกนะคะหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่หน้าตาดีเอเป็นอย่างไน,น มี ATCG จับคู่กันแต่จริงๆแล้ว98%นะคะโอ้โหมันเยอะมากมายมหาศาลที่จับคู่กันได้สารพัดเลยค่ะทำไมเราจะต้องรอให้นักวิทยาศาสตร์แพทย์แผนปัจจุบันม,มาพิสูจน์หลายคนบอกว่าถ้าไม่มีงานวิจัยไม่เชื่อกับโค้ชคุณจะรอไหมคะคุณจะรออีกกี่ร้อยปีที่เขาจะพิสูจน์ได้หรือคุณจะทำตอนนี้เลยตอนนี้มีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยค้นพบแล้ว ถ้าถามว่ารอให้รัฐบาลยอมรับไหมโคชนาดลี ally, ไม่รอคะ่ะนะคะคุณอยากรอรอไปนะคะโคชไม่รอนี่นะคะคือการจับคู่กันของดีเนเอ98%ที่เหลือคุณสามารถไปศึกษาต่อได้นะคะถ้าใครสนใจนะคะนี่นะคะกลับมาตรงที่นี่ Department of Organic Organismic and Evolutionary Biology มีดรหลายท่านนะคะที่ทำงานวิจัยตรงนี้แล้วบอกว่า เราสามารถใช้ EGR EGR คือ Early Growth Response โดยการทดลองได้สำเร็จแล้วนะคะนี่แหละค่ะวันนี้โค้ตก็จะบอกพวกคุณว่าทำอย่างไรนะคะนี่คือการจับคู่กันแล้วมันสัมพันธ์กับเรื่องของดินฟ้าอากาศลงไฟใช่ไหมะถึงตรงนี้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวโค้ชเอาให้ดูตรงนี้สไลด์แป๊บหนึ่งนะคะ ทุกอย่างมีงานวิจัยแบ็กกัพนะคะเมื่อกี้ที่โค้ชบอกมีด็อกเตอร์อีกกลุ่มหนึ่งนะคะนี่นะคะไปศึกษากันต่อได้นะคะด็อกเตอร์ท่านนี้ที่ชื่อว่าปีเตอร์พริตอวิกกาเรียเป็นชาวอา่านาจะชาวรัสเซียถ้าจำไม่ผิดนะคะขออไยนะคะนะเพราะว่านำสกุลนี้แบบปแปลกๆนะคะคือไม่ใช่ชาวอังกฤษพูดได้ง่ายได้ทำงานวิจัยเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องด n a ที่98%ของเราว่าเราสามารถเปิดได้นะคะนักวิจัยพวกนี้ก็จะเริ่มออกข้อมูลมาแล้วนะคะสำหรับคนที่สนใจเรื่องความแตกต่างระหว่างโคดิ้ง and Non-Coding DNA ที่เมื่อกี้โค้ชพูดไปคุณสามารถหาได้นะคะแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็เมื่อกี้ที่โค้ชให้ดูนะคะนี่ก็คือจากงานวิจัยของที่ Harvard นะคะเขาเอาสัตว์ตัวเล็กๆนะคะไปทดลองก่อน เพื่อเพราะว่าสัตว์มันมีวงจรชีวิตสั้นใช่ไหมคะแล้วค่อยเอามาทํางานวิจัยกับคนนะคะจู่ๆจะเอาคนไปทํางานวิจัยก็ไม่ได้นะคะเขาก็ค้นพบอย่างนี้นะคะที่เรียกว่าใช้เนะะี่ยค่ะ early early growth นะคะโอเคเข้าใจกันตรงนี้แล้วเนาะอ่ะเราเราไม่ลงอะไรกันเป็นวิทยาศาสตร์กันมากเกินไปนะคะ Early growth regeneration คือเราสามารถ regenerate คือสร้าง DNA ขึ้นมาพูด,ดง่ายๆอะเปิด DNA ของเราได้โอเคพร้อมกันหรือยังคะตรงนี้คราวนี้นะคะเดี๋ยวโค้ชต้องมาดูซิว่าเพลงมันจะออกไหมอขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะเราจะได้ทําตรงนี้ไปพร้อมๆกันอ่อีกอันนึงงนะ,ะเดี๋ยวขอให้โชว์ให้พคุณดูแป๊บหนึงนะคะ สำหรับคนที่สนใจ DNA ที่บอกว่า98%มันน่าสนใจมากตรงนี้ค่ะมันสัมพันธ์กับเรื่องหยินกับอย่างเขาเอาด n เอเอ98%ที่เหลือของเราเนี่ยมาแปลงเป็นรหัสโค้ดโอ้โหแล้ว <c oughs> จุดตรงกลางนี่คือเรื่องของยินอย่างอย่าง Duality อันนี้มันซับซ้อนกันมากนะคะควจะไม่ลงลึกตรงนั้นแล้วกัน ก็จะมีนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ทางด้านทั้งจิตวิญญาณสปิริตชันะคะที่ทำง,งานตรงนี้อยู่เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันมากขึ้นนะคะมาถึงตรงนี้วิธีการเปิดดินอของเรานะคะที่โคช้ชบอกว่าใช้สมาธิอย่างเดียวมันไม่พอจากที่โคช้ชไปดูมาทั้งในกายาทีวีกายาทีวีเนี่ยเขาก็จะนำด็อกเตอร์หลายๆคนที่เขาสรุปมาแล้วนะคะคลิปยาว แล้วก็จากงานวิจัยหลายๆที่คนสรุปมาให้พวกคุณฟังสั้นๆตรงนี้นะคะว่าพวกคุณต้องทอําแบ่นี้แล้วเราเดี๋ยวปฏิบัติตอนนี้ฟังทฤษฎีฟังทฤษฎีเฉยๆมันไม่เวิร์กคุณจะต้องลงมือปฏิบัติสิ่งแรกเลยนะคะที่เขาพบก็คือว่าเขาเอาดิ a อนอไปทดลองใน v c u คุ Seal เขาทดลองด้วยการเอาดิ a นเนี่ยไปใส่กับ Vac คุ s ซ a l แล้ว ทดลองเรื่องของโฟตอนนะคะมันเป็นเรื่องของอีิวิทยาศาสตร์ที่หนึ่งแต่ว่าถ้าคุณจินตนาการตามนี้นะในตัวเรามีด n เอมากมายมหาศาลใช่ไหมคะตรงภาพตรงนี้คุณดูดีๆนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นคีย์เป็นกุญแจสำคัญเลยค่ะเขาไปทดลองด้วยการที่เอาโฟตอนเอาดีเเข้าไปแล้วเขาเอาดีเอออกนี่คือภาพจำลองเพื่อที่จะให้เราเห็นแลวเข้าใจคุณเห็นเมื่อกี้ไหมคะ ระหว่างเขาเรียกว่าเป็นโฟตอนนะคะไบโอโฟตอนเอาเข้าไปใส่กับ DNA พร้อมกันเสร็จแล้วถึงระยะหนึ่งโฟตอนไบโอโฟตอนมันก็หมุนตาม DNA แล้วเขาเอา DNA ออกคะเดี๋ยวรอภาพตรงที่พอเขาเอา DNA ออออกไบโอโฟตอน มันยังเป็นรูปร่าง DNA อยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็หมุนเหมือน DNA นเะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาจะดึงด n a อนเอออกแล้วที่เหลือที่คุณเห็นเนี้ยที่เป็นภาพจุดๆๆๆๆเล็กๆแบบนี้หมุนไปหมุนมานะคะเอาดีเอนอออกแล้วที่เหลือคือไบโอโฟตอนมันเป็นรูปร่าง DNA แล้วก็หมุนแบบด n เออเลยมันเป็นไปได้อย่างไร เข้าใจไหมคะตรงนี้พอจะเก็ตกันบ้างไหมคะนั่นหมายความว่าอะไรมันสําคัญมากที่โค้ชอยากให้พวกคุณดูตรงนี้นะคะมันสําคัญอย่างนี้ค่ะมันหมายความว่าเราสามารถใช้จิตของเราในการที่จะทําให้ดินเออยู่ในแบบนั้นได้เข้าใจไหมคะอย่างภาพภาพเมื่อกี้เดีย๋ยวมันลึกซึ้งหน่อยเนาะเอาอย่างนี้ทํำยังไงเอามาเริ่มตรงนี้เลยนะคะด้วยการใช้สามอย่างนะคะที่เขาค้นพบ จากการใช้วิธีทดสอบเมื่อกี้ที่เรียกว่าไบโอโฟตอนเมื่อกี้นะคะการที่จะทำให้ DNA living DNA เนี่ยมันเป็นตัว Receive เป็นตัวรับแล้วก็เป็นตัว transmit เป็นตัวบอกผ่านให้ในร่างกายที่จะทำให้ร่างกายเกิดสภาวะ coherence สภาวะ coherence คือทุกอย่าง Synchronize ทุกอย่าง จะต้องไปในทิศทางเดียวกันคําว่า coherent คือมันตรงกันทิศทางเดียวกันถือสมองความคิดแล้วก็ใจของคุณมันจะต้อง c o h e r e n c e เมื่อไหร่ที่คุณเกิดอาการ c o h e r e n c e คุณจะสามารถสั่งร่างกายของคุณทําอะไรก็ได้นะคะทีนี้การที่จะทําให้ c o h e r e n c e สมองกับใจของคุณจะต้องตรงกันรู้สึกตรงกันไม่ใช่ว่าฉันอยากจะหายจากโรค นั่นคือสมองของคุณคิดแต่ใจของคุณก็กลัวเอ้ยฉันจะหายไม่หายเฮ้ยแต่ว่าเอ้ยแต่หมอบอกอย่างงั้นคื ي, แต่เพื่อนอย่างงั้นแต่ฉันไม่ทาอย่างนั้นเฮ้ยไม่ได้นะไม่ใช่ค่ะนะคะคุณจะต้องรู้สึกให้ได้จริงๆว่าฉันเยียวยาได้จริงๆฉันมีพลังมีอํานาจมหาศาลแล้วฉันจะสั่งดินเองของฉันให้เยียวยาอย่างไรก็ได้ในใจที่ฉันต้องการตามความคิดนั่นคือ brain and heart c o h e r e n t เข้าใจนะคะ พูดง่ายเนาะนั่นคือทฤษฎีทำไงอ,อ่ะอ่ะทีนี้นะคะทำอย่างนี้สามอย่างจากที่เขาพิสูจน์มาแล้วนะคะก็คือการใช้ frequency คือ vibration นะคะ frequency คือ vibration นั่นคือหนึ่ง u e n c y 2คสองคือ words คำพูดอันที่สามคือ l i g h หนึ่งคือเสียง frequency 2. คือคำพูด 3. คือแสงในการที่จะปรับดีเอ็นเอของเรา 3. อย่างนี้นะคะทีนี้วันนี้เราจะมาทำทั้ง3อย่างนี้สำหรับคนที่เริ่มรอทำสมาธิใจเย็นนะคะโคยพยายามให้ทฤษฎีคุณให้เข้าใจก่อนเวลาทําคุณจะได้ง่ายคุณจะได้จินตนาการตอนทําไม่ได้โคชจะให้คีย์ของคุณนะคะคีย์กุญแจที่สําคัญตรงนี้คือเราจะต้องมี intention สมาธิอย่างเดียวไม่พอคุณจะต้องมีความตั้งใจ intention ตรงนี้คุณจะต้องส่งไปที่ตรงไหนคุณเจ็บปวดตรงไหนอยู่บางคนบอกว่าโค้ชทำสมาธิน่ะมันไม่มีทางเวิร์มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้อาการปวดหายก็คุณไม่ได้ส่ง intention ไปไงคะตอนนี้คุณปวดตรงไหนอยู่คุณลองดูนะคะลองดูเลยนั่นคือ intention คุณจะนั่งสมาธิให้จิตนิ่งๆเฉยๆแล้วคุณจะรอให้แบบมันเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะนี่แหละค่ะจุดหนึ่งที่เราหายกันตรงนี้เขาเรียกว่า missing link มันหายไปข้อมูลมันหายไปตรงนี้คือคุณไม่มีอินเทนชันแล้วที่ต่างประเทศที่เขาทำกันแปบน๊บเดียวเขาหายเพราะว่าเขามีอินเทนชันคุณจะต้องส่งกระแสจิตของคุณไปตรงนั้นตรงที่คุณปวดคุณจะต้องเพ่งไปตรงนั้นนะคะนั่นคืออินเทนชันคือหนึ่งสำคัญที่สุดเลยสองคือ Environment ตนะคะ Envir น n แอนเรนตรงนี้คืออะไรแอนเวอรเมเมื่อกี้ก็คือสามข้อแรกที่โค้ชบอกนะคะคือใช้ frequency ใช้ words คือคำพูด 3. คือใช้แสงนะคะคำพูดมีความหมายคำพูดทุกคำที่คุณคุณพูดมันจะเปลี่ยนน้ำแล้วร่างกายเต็มไปด้วยน้ำเจาเปเพราะฉะนั้นคุณพูดสบดสบานคุณพูดคำหยาบหรือคุณแช่งใครคุณด่าใครมันกลับมาที่ตัวคุณหมดเลยค่ะเห็นไหมคะ ณตอนนี้ที่โค้ชไปศึกษามาทั้งหมดนะคะมันแบบมันว้าวมากเลยกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วโค้ชก็อยากจะให้พวกคุณวันนี้เป็นวันที่11 11เนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะส่วนคีย์ที่3มนะคะคือ choice choice คือทางเลือกการเลือกของคุณคุณเลือกได้คุณเลือกที่จะหายคุณเลือกที่จะไม่หายคุณเลือกที่จะมีความสุขหรือคุณเลือกที่จะมีความทุกข์คุณเลือกที่จะแบบไม่มีเงินหรือคุณจะมีเงินคุณเลือกได้ทุกอย่างคุณเลือกได้ในชีวิตนี้3อย่างนี่คือุแจ ในการทำสมาธินะคะเอาแล้วค่ะคุณพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วนั่งในที่สบายนะคะการนั่งทำสมาธิที่ดีที่สุดคือไม่เอาขาคว้ยกันนั่งตัวตรงนั่งไม่ได้ให้นอนแล้วถ้าเกิดคุณอยากเปิดรับพลังงานจาก,กจัก,ก,กรวาลให้หงายมือแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีพลังเหลือล้นแล้วก็มีพลังลบๆเยอะ ให้คว่ำม,มือนะคะทำไมเราต้องเปิดขาไม่คว้ยกันเพราะว่านั่นคือเป็นการที่ปิดพลังงานที่รู้จักระนะคะพลังงานที่หนึ่งที่จัก,กระที่หนึ่งคุณจะต้องเปิดออกเพราะฉะนั้นขอให้นั่งในท่าที่สบายนะคะพร้อมกันหรือย่างแล้วเดี๋ยวโค้ชขออธิบายอีกรอบนะคะช่วงแรกจะเป็นการทำสมาธิด้วยเสียงการส่งฮิวเพราะว่านั่นคือ vibration เป็น frequency ที่เอาเป็นว่ารายละเอียดที่หลังนะคะแล้วช่วงที่2จะเป็น light language แล้วช่วงที่3จะเป็นการเปิดจัก,การะของคุณ